我们的泰国品质由泰星等你来第二波活动的现场。新浪资讯朋友们，大家好，我是皮西啊，欢迎来泰国。ก็รู้แค่ไม่กี่อย่างเกี่ยวกับชงตูว่าก็จะมีเรื่องของที่เด่นเนี่ยมีเรื่องของมีแพนด้าเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องแบบได้คนเฉิงตูที่หน้าตาดี他说他对เฉิงตู其实还不是很了解上次只知道了关于吃的然后关于知道熊猫还知道成都人都长得很好看แล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบสัมผัสจริงๆ对还没有不算是真正有接触到成都这个城市ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปที่成都อีกก็อยากไปมากๆ他说如果今后有机会的话他还是非常想去成都ส่วนเรื่องงานก็ตอนนี้ก็คือมีโปรเจกต์ที่กำลังอาจจะทำเพลงภาษาจีน他现在的工作也有计划是要发中文的唱片就是还有就是这次这么多媒体来泰国嘛然后他最想就是给就是中国的朋友推荐泰国的什么东西都可以什么东西都可以什么东西啊เออครั้งครั้งนี้ค่ะมีสื่อต่างๆมาเมืองไทยสัมภาษณ์น้องพีคแล้วมีสิ่งอะไรบ้างที่น้องพีคอยากเสนอให้ชาวจีนค่ะเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะอะไรก็ได้ค่ะก็จริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีเยอะมากมีหลายที่ที่น่าสนใจมากๆ如果从旅游的这个角度来看的话泰国是一个非常值得大家来旅游的一个国度แล้วก็ถ้าอย่างพูดถึงอย่างบ้านเกิดพี่ก็จะเป็นทางภาคเหนือก็จะมีเรื่องของภูเขาแล้วก็เรื่องของธรรมชาติหรือว่าบางคนอาจจะอยากไปเห็นชีวิตของแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนคนที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาชาวเขาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบไปดูได้ที่ภาคเหนือนะ对，像他的家乡就是在北部的生活的话，就是像一些有山民哈，所以说他希望大家能够以后去泰国北部去体验一下当地的民俗风情。ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีกลุ่มแฟนๆซึ่งก็เป็นจำนวนที่เราไม่คิดว่าไปแล้วจะเยอะขนาดนั้นนะ他大概也知道，因为他从网络上还有他到中国去参加活动，每次去的时候都会有很多粉丝过来接机，所以他之前也没料到自己会有这么多粉丝。最想跟这些粉丝说些什么呢？ก็รู้สึกว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยก็แบบเรียกว่าไงลำบากมากเวลาที่จะเดินทางมาแบบติดตามเราอะไรแต่ละเมืองเนี่ยบางทีก็เตรียมของขวัญมาแต่ก็ไม่ได้เจอ他说中国的粉丝很辛苦他能够理解有时候都准备了一些礼物想过来见他但是也苦于没有机会想见他ถ้าเกิดว่าแบบได้เจอแล้วถ้าไม่มีโอกาสได้เจอหรือว่าไม่มีโอกาสได้รับของหรือว่าได้มอบลายเซ็นหรือว่าถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจำนวนแฟนๆที่มาแบบเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เหมือนกับมอบความสุขให้กับทุกคน他说有时候粉丝因为经过了很这样的准备有没有见到他因为有时候找他签名的人实在太多了他在这里呢想对各位粉丝说一句对不起ตอนนี้หนังไทยเนี่ยเติบโตไปไกลกว่าแค่ในประเทศแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลิตดาราหลายๆคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น อย่างแม้กระทั่งอย่างมาริโอเองหรือว่าออมตินาหรือว่าแม้กระทั่งตัวพี่เองอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็โดยเฉพาะกับแฟนๆคนจีนก็รู้สึกดีใจที่ตอนนี้แฟนๆชาวจีนหันมาสนใจวงการบันเทิงของไทยมากขึ้น他对于这个现象感到十分的高兴因为现在不管是马里奥还是 Om 还是 Tina 都已经走出了泰国然后
在向这个就是面向亚洲已经得到一些名声，尤其在中国也有很多粉丝喜欢他们，对于这他就感到十分的骄傲和高兴。